การปรากฏตัวผ่านสื่อของนายวรัฐพลหรือคนที่เรียกตัวเองว่าบอสพอลในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขายังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามีหลายจุดที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเองพอจะสังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการตอบคำถามรวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้าทางอารมณ์ในแต่ละครั้งก็ถูกตั้งคำถามถูกตั้งข้อสังเกตค่ะว่านั่นอาจจะเป็นวิธีการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่อาจจะเป็นผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ไปดึงไปข้างหน้าดึงไปข้างหน้าตั้งแต่วันที่12ตุลาคมนายวรัฐพลวรัฐปรกุลหรือพอลมีโอกาสพบสื่อมวลชน3ครั้งด้วยกันไล่มาเลยค่ะคุณผู้ชมครั้งแรกไปพบตำรวจปคบต่อมาครั้งที่2ออกรายการโหนกระแสทางช่อง3และวันเดียวกันไปออกรายการกับเดอะสแตนดาร์ดแต่ละครั้งก็มีการสื่อสารผ่านการตอบคำถามกับสื่อมวลชนที่แตกต่างกันออกไปครั้งแรกค่ะวันที่12ตุลาคมที่ปคบนายวรัฐพลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกแม้ว่าช่วงแรกจะตอบคำถามสื่อในประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบความเสียหายและยอมรับเรื่องการออกมาชี้แจงช้าแต่ว่าตอนท้ายนายวรัฐพลถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของ The Icon แน่นอนค่ะถ้าตอบคำถามไปไม่ว่าจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ล้วนแล้วแต่มีผลในทางกฎหมายในอนาคตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปโดยไม่ตอบคำถามค่ะนักวิชาการด้านสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าการแสดงออกแบบนี้เป็นการแสดงออกที่สะท้อนถึงการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีอาจรู้แล้วว่าถ้าต่อไปจะมีผลผูกพันในอนาคตเป็นประเด็นที่มันหนักๆนะคะมันเป็นประเด็นเชิงข้อกฎหมายที่มันหนักๆส่วนตัวมองอยู่แล้วว่าเขาก็คงต้องมีการเทรนกันมาแหละใช่ไหมพอมาออกสื่อขนาดนี้เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในสายตาทุกสเต็กโฮลเดอร์เลยใช่ไหมคะนักกฎหมายก็มองอยู่นักวิชาการประชาชนคนทั่วไปสื่อก็มองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี่ยงบางคำถามแล้วไปพิสูจน์กันในบางสถานที่ในพื้นที่ศาลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดการปรากฏตัวครั้งที่2ครับวันที่14ตุลาคมนะครับนายพอลไปออกรายการโหนกระแสทางช่อง3ครับครั้งนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการแสดงออกทางอารมณ์เขาร้องไห้หลายครั้งครับคำพูดที่บอกถึงความรู้สึกเช่นผมยอมแพ้หรืออยากมาออกรายการช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ทำให้ประเด็นสำคัญที่เขาควรจะตอบไม่ได้ตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับส่วนครั้งที่3วันเดียวกันครับไปออกรายการ The Standard Now ครั้งนี้มีทนายความไปนั่งอยู่ข้างๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับรายการก่อนหน้านี้ลักษณะของการตอบคำถามเนี่ยต่างกันนะครับมีการตอบในเชิงข้อมูลมากขึ้นและพยายามอธิบายคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองครับบางช่วงมีทนายความตอบคำถามแทนซึ่งประเด็นนี้นักวิชาการมองว่านายพอลทำการบ้านมาอย่างดีครับรู้ว่าทั้ง2รายการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วก็ควรจะสื่อสารแต่ละช่องทางอย่างไรครับอาร์ตของคุณพอลอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะทวิสต์ประเด็นที่ถูกถามกลับมาเป็นประเด็นที่เขาอยากจะพูดได้นึกออกไหมคะคุณหนุ่มเองก็ตามมีบางตอนของการสัมภาษณ์ที่พูดเรื่องของการจัดสต็อกสินค้าจำไม่ได้แล้วประเด็นคำถามคืออะไรคุณหนุ่มถามมุมหนึ่งแต่คุณพอลเนี่ยสามารถทวิสต์กลับมาให้พูดในมุมที่บอกเล่าการคือประสิทธิภาพของการจัดสต็อกสินค้าเขาได้ว่าเขามีระบบที่ดียังไงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นการคล้ายๆกับจับประเด็นที่แม่นของคุณพอลนะแล้วก็ถ้าประเด็นไหนที่มันเป็นประเด็นที่มีความสุ่มเสี่ยงในเชิงกฎหมายเขาก็จะถามกลับพิธีกรนะคะแล้วก็มีวิธีการย้อนกลับมามองคล้ายๆกับย้อนตั้งคำถามว่าถ้าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจมันก็เป็นไปตามที่คุณเข้าใจแต่ว่าถ้ายึดตามสัญญาผมเขียนแบบนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่ามีศิลปะจริงๆในการตอบคำถามหมายความว่ามีความทักษะพอสมควรค่ะรองศาสตราจารย์ประภัยพิษไม่ได้วิเคราะห์ว่าคำพูดของนายวรัฐพลที่ปรากฏทางสื่อนั้นเป็นแนวทางการต่อสู้ทางกฎหมายหรือไม่แต่จากการติดตามทั้ง3ครั้งก็มองว่า
นายวรัตพลพยายามจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่จะมีผลผูกพันทางกฎหมายและพยายามพูดในประเด็นที่ตัวเองต้องการสื่อสารแทนการตอบคำถามพิธีกรแบบตรงๆค่ะ